สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นเร็วขึ้นนะครับโดยการใช้ระบบแคชนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องเรียนรู้พื้นฐานก่อนครับว่าการทำงานของระบบเว็บไซต์โดยทั่วไปนั้นทำงานอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสำหรับการทำงานทั่วไปของระบบเว็บไซต์นะครับเป็นแบบนี้ครับก็จะเริ่มจากการที่คนนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็จะเรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเว็บโฮสติ้งของเรานะครับแล้วเว็บโฮสติ้งนะครับก็จะทำการประมวลผลซึ่งเจ้าการประมวลผลนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบของเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับถ้าเป็น WordPress เนี่ยมีไฟล์นับเป็นพันๆไฟล์เลยทีเดียวนะครับแล้วถ้ายิ่งเรามีการติดตั้งปลั๊กอินต่างๆมากมายไฟล์มันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับการประมวลผลก็จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนั่นเองพอประมวลผลเสร็จแล้วก็ตอบกลับมาครับแล้วผู้ใช้ของเราก็จะได้รับชมเว็บไซต์ที่ประมวลผลเสร็จแล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คนเข้าใช้หลายๆคนพร้อมกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าบริเวณนี้นะครับมันก็จะถูกทำงานหลายรอบนั่นเองแล้วเซิร์ฟเวอร์ของเราก็อาจจะเกิดอาการเมมโมรี่หมดนะครับหรือว่า CPU ทำงานไม่ทันเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยมีวิธีการแก้ไขแบบหนึ่งครับที่เรียกว่าการใส่ระบบแคชเข้าไปนั่นเองนะครับระบบแคชเป็นลักษณะนี้ครับระบบแคชนะครับการทำงานของมันในรอบที่1 นะครับรอบที่เรายังไม่เคยเรียกเว็บไซต์หน้านั้นเลยก็จะเกิดเหมือนเดิมครับคนเรียกเว็บไซต์ก็จะวิ่งไปที่ระบบแคชก่อนนะครับระบบแคชเนี่ยก็จะทำการเสิร์ชหาว่ามีข้อมูลการเรียกใช้งานครั้งที่แล้วในระบบหรือเปล่านะครับก็คือเอาท์พุตของเจ้าเว็บนั่นเองนะครับคือหน้าเว็บไซต์เดิมที่เคยมีการเรียกมาแล้วนั่นเองทีนี้ถ้าไม่มีล่ะครับถ้าไม่มีก็ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ครับไปที่เซิร์ฟเวอร์เสร็จปุ๊บก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ของการทำงานก็คือหน้าเว็บไซต์กลับมาพอได้หน้าเว็บไซต์กลับมาครับกลับมาที่ระบบแคชระบบแคชก็บอกว่าอ้อโอเคมีหน้าเว็บไซต์กลับมาแล้วขอเซฟไว้ก่อนละกันนะครับพอเซฟเสร็จแล้วค่อยส่งกลับไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานนะครับดูเหมือนว่ารอบที่1เนี่ยการทำงานของระบบเว็บไซต์ที่มีแคชมันจะช้ากว่าการทำงานแบบที่ไม่มีแคชใช่ไหมครับแต่ว่าความลับก็คือรอบต่อๆไปครับในรอบต่อๆไปนะครับเวลาที่ผู้ชมเรียกเข้ามาจะดูเว็บไซต์ของเรานะครับก็เหมือนเดิมวิ่งเข้าไปที่ระบบแคชระบบแคชก็เสิร์ชครับแต่รอบนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าพอค้นหาเจอก็ส่งกลับไปที่ผู้ใช้เลยโดยที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเว็บโฮสติ้งไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมเลยครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการติดตั้งระบบแคชถึงทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นเร็วขึ้นมันจะช้าแค่รอบแรกครับแต่ว่ารอบต่อๆไปมันก็จะรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในการทดสอบนะครับก็ต้องทดสอบแบบคนดูเว็บไซต์นะครับไม่ใช่แอดมินซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์และวิดีโอของเราผมอยากจะบอกคุณว่าปัจจุบันนี้ยอดวิวอย่างเดียวเราอยู่ไม่ได้ครับสิ่งที่จะช่วยให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้ก็คือการที่เราช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้หรือเราสามารถที่จะแชร์หรือบอกต่อคอร์สเรียนที่ผมสอนสร้างเว็บไซต์แบบเป็นขั้นเป็นตอนให้กับเพื่อนๆของเราที่อยากเรียนสร้างเว็บไซต์กันได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจและมีเงินทุนในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่สนับสนุนกันตลอดมานะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress นะครับเจ้า WordPress นะครับแบบปกติเนี่ยจะไม่มีแคชนะครับผมเราต้องไปติดตั้งปลั๊กอินนะครับเราก็ไปที่ปลั๊กอินแล้วก็แอดนิวขึ้นมานะครับคลิก1ทีพอคลิกมาแล้วนะครับเราก็เสิร์ชหาแคชได้เลยนะครับผมแคชเนี่ยมันมีหลายปลั๊กอินมากๆนะครับจะเป็น Light Speed W3 Total WP Fastest WP Optimize เต็มไปหมดเลยนะครับผมในยุคนี้นะครับก็จะมีบริษัทผู้ผลิตแคชมากมายทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินแต่ที่อยู่ในนี้นะครับมันก็ใช้ฟรีนะครับแต่ก็จะมีฟีเจอร์พรีเมียมที่เขาขายของอยู่ด้านในอีกทีนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเลือกลงสักหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวที่ผมคิดว่าตรงไปตรงมามากที่สุดนะครับก็คือเจ้า WP Fastest Cache นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรากด Install Now ได้เลยนะครับอย่าง W3 Total ตัวนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าการ Configuration หรือว่าตั้งค่าเนี่ยมันเยอะจนมึนเลยครับผมจะต้องใช้เวลาศึกษาและทดสอบสักระยะหนึ่งเลยทีนี้เราไปที่ WP Fastest Cache นะครับเราติดตั้งละตัวนี้เสร็จแล้วเราก็กด Activate 1ทีตัวนี้รูปเสือชีต้านะครับเราจำเอาไว้
การติดตั้งแคสนะครับพอเรา activate เสร็จแล้วก็แทบจะใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีการตั้งค่าบางอย่างนะครับอย่างเช่น fastest cast เนี่ยต้องมากดเปิดก่อนเราไปที่ wp fastest cast บริเวณนี้ได้เลยนะครับ admin menu คลิก1ทีมันต้องมากดเปิดตรงนี้ก่อนครับ enable ก่อนแต่ว่าเราก็ไปเลือกออปชันของมันด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้า new post เนี่ยเราก็จะให้ clear cache นะครับถ้า update post เราก็จะให้ clear cache กดโอเคไปนะครับให้ minify html หมายถึงทำให้ไฟล์ html หรือหน้าเว็บเราเล็กลงส่วน minify css combine css กับ combine js ตรงนี้เลือกได้นะครับแต่มันต้องทดสอบถ้าเกิดว่ามันทำให้เว็บเจ๊งเราก็ติ๊กออกนะครับทีนี้ gzipติดตั้งไปด้วยนะครับบีบอัดทำให้หน้าเว็บเราเล็กลงอีกนะครับ browser caching ก็ใช้ตัว cache ของ browser ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ emoji ถ้าเกิดว่าเว็บไหนไม่ได้ใช้ emoji ก็ disable emoji ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วกด submit ครับโอเคเซฟแล้วนะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันแต่ก่อนที่จะไปทดสอบนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน elementor อยู่นะครับเราไปที่ elementor setting ก่อนนะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราไม่สามารถเปิดใช้งานแคชได้ครับก็เพราะว่า Elementor เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์อยู่อันหนึ่งครับที่เรียกว่า Element Caching นะครับถ้าตัวนี้มันเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยเราต้องมาปิดก่อนเราถึงจะใช้ระบบแคชได้นะครับซึ่ง Element Caching ของ Elementor เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราเรียกว่า Full Page Caching นั่นเองก็คือเราทำเก็บ output หรือว่าเก็บแคชเนี่ยทั้งหน้าเว็บไซต์เลยแต่ถ้าเป็น element caching นะครับเขาจะ cache หรือว่าเก็บข้อมูลเฉพาะบางส่วนของหน้าที่ใช้ elementor เท่านั้นนะครับผมเลยไม่ได้ใช้ตัวนี้ครับเราก็เลยจะมาทำ inactive ไว้นะครับแล้วก็กด save change 1ทีแต่บังเอิญว่าตอนที่ผมทำอันนี้มัน inactive อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ inactive เมื่อกี้ผมจะกด save เจ้า wp fastest cache ไม่ได้นะครับพอเราจัดการตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการทดสอบกันดูเลยนะครับเราอย่าไปทดสอบแบบนี้นะครับผมอยู่หน้าเว็บแอดมินแล้วมากดรีเฟรชอย่างนี้อันนี้มันไม่แคชนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้คนที่ล็อกอินเนี่ยติดแคชด้วยนะครับเราต้องทำการเปิดเป็นหน้าต่างแบบไม่ระบุตัวตนครับตรงนี้ incognito window นั่นเองนะครับบริเวณนี้เสร็จแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปเปิดหน้าต่างใหม่มาแล้วก็เข้าเว็บเราไปเลยปุ๊บครั้งแรกมันจะช้าๆหน่อยเห็นไหมครับพอเรารีเฟรชอีกครั้งปุ๊บโอ้โหเร็วเป็นสายฟ้าแลบเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นผลการทำงานของแคชนั่นเองนะครับแล้วแคชนะครับก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนก็คือเวลาที่เราทำเว็บไซต์เนี่ยหน้าเว็บบางครั้งมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันติดเจ้าแคชอยู่นั่นเองเพราะว่าแคชมันคือการเก็บเอาต์พุตหรือว่าเก็บการประมวลผลของหน้านั้นไว้นะครับการประมวลผลของเดิมมันก็ยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราประสบปัญหานี้เราก็มาที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับกด clear all cacheแล้วก็ delete cache and minify css js ตัวนี้ก็จะทำให้เจ้าระบบ cache เนี่ยเริ่มต้นทำงานใหม่แล้วก็เก็บข้อมูลอันใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับก็จะทำให้เว็บเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe channel ของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ